สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมบอกทุกท่านได้เลยว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับสําหรับข่าวการย้ายทีมในช่วงของค่าคืนนี้นะครับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับในโลกนี้นะครับไม่มีความแน่นอนสักอย่างผมบอกได้เลยนะบางครั้งเองเนี่ยสโมสรที่มีความยิ่งใหญ่นะครับท้ายสุดเนี่ยก็สู่สามัญทุกทีมนะครับเรื่องราวสรุปข่าวในวันนี้นะครับผมพูดประเด็นนี้เนี่ย มันเกี่ยวกับสโมสรบาร์เซโลนาครับกําลังเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่ในบาร์เซโลนาในวันนี้ผมเองยังตกใจเลยนะยกเลิกสัญญาหลุยโซเลสครับประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากโดยเฉพาะในสเปนนะครับแฟนบาซ่าก็ชอบกันนะว่าโซเลสไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโรนัลคูมันครับเมสซี่ก็ย้ายซเลสย้าย มีอะไรหรือเปล่าเออเนี่ยครับมีที่ปารีสครับตอนนี้นะครับแมนซิ t y ตี้เนี่ยพยายามจะดึงเมสซ,ซี่ออกจากปารีสให้ได้เพราะ3ามประสานแนวลุกของบาเซโลน่านะครับกำลังจะเกิดที่ปารีสแทงร์แมงครับซเสถ้ายกเลิกสัญญากับบาซายุดก่อนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเย็นวันนี้นะครับ ข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นจากดิวเริ่มต้นจากดิวที่จบไปแล้วก่อนนะครับแล้วก็ลังเป็นข่าวนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับฮาเซมเอวานะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะย้ายออกจากโอลิมปิกลิยงเกือบจะชัดเจนมากเลยแล้วก็มีโอกาสไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสด้วยนะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้การย้ายทีมสนุกแลครับ อันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เซ็นสัญญากับลุคโทมัสนะครับเป็นการต่อสัญญานะครับฉบับใหม่แบบระยะยาวนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรเอซีมิลานะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะขอยืมตัวนะครับลูเบนดิอัสนะครับจากสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเชื่อว่านะครับมาดริดจะปล่อยให้ยืมตัวนะครับแล้วก็มีพวงออปชั่นซื้อขาดได้นะครับก็ตามนี้นะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของซาชาบี้มาร์ติเนสซาบี้มาร์ติเนสเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรแอตลิติกบิวเบลนะครับฟิออรติน่าแล้วก็สตองดาดรีมส์นะครับก็ตอนนี้นะครับต้องรอดูเหตุการณ์ว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับอนาคตของซาบี้มาร์ติเนสครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของลีเน็เมซี่นะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากนะครับ สถานการณ์ของเมสซี่กับบาร์เซโลนานะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเมสซี่ไม่ปาดสนาจะเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังทําเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยสําหรับผมนะผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็ตื่นเต้นอ่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังพิจารณาสถานะทางการเงินของเขาครับเพื่อเซ็นสัญญากับเรวเดนเมสซี โดยใช้ผู้ถือหุ้นคาราบาวครับนะครับเป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ตรวจด้วยกฎ n i i l l f i r r Pay ว่าการซื้อเมซี่ของแมนซิตี้ในครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่โอ้โหมันครับอย่างนี้ผมต้องดูแล้วนะว่าเมซี่เนี่ยจะไปร่วมงานกับเนมาที่ที่ปารีสแซงแชรงหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยรอซเลสยกเลิกสัญญานะครับ กำลังเจราจากันอยู่ด้วยฉะนั้นสนุกแน่นอนนะครับแมนซิตี้จะได้เมสซี่ไหมหรือปารีสจะได้ไปดิวเมสซี่สนุกแน่นะครับเรามาต่อกันที่ดิวที่จบไปแล้วนะครับสโมสร PSV อไอโอเฟน v, นะครับก็เซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูของไรซิกนะครับก็คือโยวอนเอมโวโกนะครับก็เซ็นสัญญาแบบยืมตัว2ปีจากไรซิกนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็ ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะปิดดิวนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่ชื่อว่ามาลองซานะครับเซ็นสัญญา4ปีด้วยนะเชลซีนะครับจะปิดดิวที่4แล้วนะครับเนี่ยครับมาลองซานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเซ็นจริงหรือไม่นะครับกำลังจะเซ็นเนี่ยโอ้โหเชลซีอย่างนี้เลยนะครับอัปเดตเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยกันนะครับเรื่องราวของคูตินโยในวันนี้เนี่ย ก็จะกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับหลังจากได้คุยกับโรนันคูมันชัดเจนว่าคูตินโยอยู่ในแผนการทำทีมของโรนันคูมันครับตอนนี้นะครับฟิลิเป้คูตินโยกลับบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับอันนี้ก็ดีจบแล้วเช่นกันนะครับเจมส์เมดิซันนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมส, City, สรเลสเตอร์ซิตี้ส่ปีรวดนะครับ ตัวของเมดิสันจะได้รับค่าเหนื่อยสูงเป็นอันดับ2ของสมโมสรนะครับรองจากจิมมี่วาร์ดี้ด้วยค่าเหนื่อย10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาวาร์ดี้ได้อันดับ1นะครับได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0อมปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็เซ็นสัญญา4ปีนะครับสำหรับเมดิสันนะครับก็ตามนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับเรื่องราวของดิวที่จบนะวันนี้นี่โอ้โหมันจริงๆนะครับ เจาะประเด็นเมื่อกี้พูดค้างไว้หยุดกึกเ,ออเดี๋ยวไม่ได้พูดประเด็นเดียวเดี๋ยวมันยาวนะครับคราวนี้ยาวกว่าเดิมอีกไงนะครับเรื่องราวที่หนึ่งเรื่องราวของสโมสปรปารีสแซงต์แชมงครับผมเอาข่าวปรารีสขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะสโมสปรปารีสแซงต์แชมงนะครับเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับหลุยส์ซูเลสนะครับตามรายงานของสื่อนะครับว่าบาเซโลนาเนี่ยกำลังเจราจารตัวแทนของหลุยส์ซูเลสว่า จะยกเลิกสัญญาของหลุยส์โซเลสครับทันทีในสื่อบอกไว้เลยทันทีที่ยกเลิกสัญญานะครับสโมสรปรารีสแซงแคมงจะเซ็นสัญญากับหลุยส์โซเลสกองหน้าของสโมสรบาร์เซโลนาทันทีโอ้เนมาร์โซเลสยังเหลือใครอีกคนหนึ่งอนะเนี่ยครับกำลังจะเกิดขึ้นที่ปารีสนะครับสนุกแน่นอนเอมเปเป้นี่อยู่นี่อยู่แล้วนะฉะนั้น ผมคิดว่านะเมสซี่ซัวอเรสเนมาเอ็มปาเป้ผมคุยเล่นๆนะขอให้คนนึ่งอะโรนันโดเนี่ยครับปารีจ่ายได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเงินเขาถึงอยู่แล้วนะครับแต่ต้องตรวจสอบกฎ financial, f a i ฟ p l y y นะว่าโอ้แต่ผมคิดว่านะรายได้กันประกอบการขเขาอะไม่ใช่เฉพาะขายเสื้อนะครับ เขาใช้คําว่ารายได้การประกอบการมันมีหลายส่วนนะครับที่เขาสู้คดีอ่ะถ้าเราแปลข่าวเราจะรู้เลยว่ามันมีค่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่เฉพาะค่าเสือนะครับเนี่ยรายละเอียดส่วนเนี้มันสามารถที่จะไม่ผิดกฎได้นะครับนี่นะครับไอตอนที่ใครสู้กับใครอ่ะล่าสุดอะซิตี้สู้เนี่ยชนะเพราะอันนี้นี่แหละนะครับปารีสก็เช่นกันนะครับกฎไฟ n a n c i a l fair p l a y มมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่นะครับฉะนั้นผมคิดพูดล่วงหน้าไว้นะ ว่าลุยซูเรสจะยกเลิกสัญญากับบาร์เซโลนาแล้วก็จะไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมงชัดเจนตามนี้นะครับขอให้ข่าวมันไปเป็นตามเวลาที่เราพูดแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะนะครับที่ชื่อว่าเรยันนูรีเรยันนูรีคือใครนะครับก็เป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะครับเป็นกองหลังของสโมสรอง,องเช่ะนะครับ อายุ19ปีสูง180ซนเมตรหนัก70กิโลกรัมนะครับทีนี้เนี่ยผมเรียกว่ารรย,ยานละกรรมนะครับบาเซโลนาต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับตามรายงานจากเลเกิบสปอร์ตนะครับว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอริกอบิดาวเนี่ยทำสัญญากับเด็กคนนี้ไว้นะครับแล้วบาเซโลนาจะเซ็นหรือเปล่าเพราะอบิดาวถูกปลดไปแล้วครับแต่ตอนนี้ดีวมันยังคืบหน้าอยู่เพราะมันทํา ธุรกิจกันอยู่นะครับฉะนั้นดีลนี้เนี่ยรอฟังความชัดเจนอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรนันคูมันกันนะครับโรนันคูมันออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ชัดเจนมากที่สเปนนะครับว่าลุยส์สุเรสครับไม่อยู่ในแผนการทําทีมของโรนันคูมันอีกแล้วนะครับตามรายงานนะครับจาก RAF1 วันนะครับคูมันได้แจ้งให้กับลุยส์ุเรสเป็นการส่วนตัวนะครับว่าในฤดูกาลหน้า คุณไม่อยู่ในแผนการทําทีมของผมชัดเจนนะครับว่ากองหน้าวัย3าปีต้องหาสโมสรใหม่โดยลุยโซเลสจะยกเลิกสัญญาก่อน1ปีเพราะสัญญามันเหลือปีนึงไงยกเลิกก่อน1ปีนะครับตอนนี้กําลังคุยกับทนายของลุยโซเลสอยู่นะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับฉะนั้นเนม a าเอมปัปเป้ลุยโซเลสเมสซ่โรนัลโด อาจจะเกิดที่ใดที่หนึ่งได้นะครับก็ผมผมผมพูดเล่นๆนะนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาเยอร์มินิก,กันนะครับเรื่องราวบาเยอร์มินิกในวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลมีเฮนะยอมลดค่าตัวครับของเทียโก้คันธาราจาก36ล้านปอนด์เหลือ27ล้านปอนด์ตามที่ลิเวอร์พูลเสนอครับตามรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเสนอ ประมาณ27ล้านปอนด์จาก36ล้านปอนด์ที่ไบโอเมนิกตั้งทําไมไบโอเมนิกยอมเพราะเขากลัวนะครับความเสี่ยงว่าอาคาธาร่าจะไม่ได้ย้ายแล้วจะเป็นฟรีเอเจนต์ฉะนั้นสโมสรริวรพูลนะครับมีโอกาสที่จะได้ตัวอาคาธาร่าในราคา27ล้านปอนด์นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดบรูคนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ขอไปครับมีลิเวอร์พูลสนใจอยู่แต่ดิวที่ขับเคลื่อนมากๆคือแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ได้เสนอนะครับเซ็นสัญญากับเดวิดบรูคนะครับผมย้ำอีกครั้งแล้วก็ตามรายงานจาก Skysport นะครับว่าสโมสรบอลสมัตตต้นสังกัดยังไม่ได้รับข้อเสนอจากสโมสรไหนเลยตอนนี้มีลิเวอร์พูลมีเลสเตอร์ซิตี้มีสเปอร์แล้วก็มีเอเวอเรตัน สนใจดวิดบรูคอยู่นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องราวของแมนซิตี้หรือยังนะอ่นะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันนาะดิวของ Messi, เมซี่พอดีมันมีข่าวนึงอยู่ใ,ใกล้นะครับก็้าไปเลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของคายฮาวร์กันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับแหล่งข่าวในใกล้ชิดของเชลซีเนี่ยเขาออฟฟิเชียลว่าเขาอ่าสโมสรเชลซีเนี่ย ตกลงค่าตัวกับ Kai h เว v e ์ t ได้นะครับล่าสุดนะครับค่าเหนื่อยที่ Kai h เว v e ์ t ได้รับกับล l c นะครับก็จะอยู่ที่130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เซ็นสัญญา5ปีนะครับเดลิมิ <Daily Mail S 1> เป็นคนรายงานข่าวนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าการเดินทางมาในสาราชอาณาจักรเนี่ยมีเรื่องราวของการกักตัว15วันด้วยนะครับฉะนั้นดีลของกาเบียม,มากาเลสเนี่ย ก็กาลังดนดกักตัวอยู่ผมได้คําตอบแล้วล่ะนะครับเมื่อเย็นนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูคนใหม่ของเชลซีนะครับเป็นผู้รักษาประตูของสมอสรลิวส์ครับก็ตอนนี้นะครับแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยจะเสริมนะครับไมส์แม็กแนนะครับไมส์แม็กแนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของสมสรลิวส์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าลิวส์เนี่ย จะต้องหาผู้สับทูคนใหม่โอ้โหโดนเซ็นหมดเลยเนาะทั้งกองหลังทั้งประตูทั้งอะไรอนะ่ะค่าตัวของผู้สับประตูของสมโมสรเรวยลครับไมค์สเปกนานเนี่ยอยู่ที่27ล้านปอนดน์ครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรอาร์เซนอลกันนะครับผมทำสุปข่าวอาร์เซนอลมาเย็นเนาะว่าปารีสสนใจนครับล่าสุดนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะเหตุการณ์พลิกผันปารีสแซญแมงครับยื่นข้อเสนอ ในการเซ็นสัญญากับเฮกเตอร์เบเยรินให้กับอาร์เซนอลแล้วนะครับราคา27ล้านปอนด์ครับแม่เลขสวยเนาะ27อีกแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะต้องรับข้อเสนอนี้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่ารับนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาก็เตรียมการเปลี่ยนแปลงทีมอยู่แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเต้กันนะครับอัปเดตเลยเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับ โทมัสปาเต้นะครับดีลนี้เกิดได้ยากแล้วนะครับเนื่องจากสโมสรตเนติโกมาลิตนะครับไม่ต้องการจะขายโทมัสปาเต้ค่าเหนื่อยของปาเต้2 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์ค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอนกับนักเตะวัย27ปีคนนี้นะครับฉะนั้นสโมสรอาร์ซิอลนะครับมิเคลเตต้าจะไปดูดีลของกองกลางของโลงมาก,ก็คือเดียวาราแทนนะครับก็ตามนี้นะครับ แลมาต่อกันที่เรื่องราวของบูบาคารีซูมาเล่กันนะครับซึ่งเป็นกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับโอ้ลิวนี้อาร์เซนอลเซ็นสัญญากับมาการลสไปแล้วนะครับแต่รอโควิดเนี่ยกักตัว14วันนะครับเดี๋ยวลิวนี้ค่อยเปิดตัวตอนนี้นะครับอาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนอกับซูมาเล่อีก1คนนะครับเพราะสัญญาของซูมาเล่เนี่ยเหลือ18เดือนนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ดิคลาสเปเป้มาแล้วเนาะสงสัยสโมสรลิเวอร์พูลจะกลายเป็นอาร์เซนอลสาขา2แล้วครับ ตามราเงา่อนจากฟุตเมคาโตนะครับค่าตัวของอ๋อมา,กาเกเลสมา,การกเลสนี่ยีเนาะแต่ตัวของซูมาเล่เนาะซูมาเล่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่ได้บอกค่าตัวไว้ครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันยื่นอย่างเป็นทางการนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซิสอ่ะโครซินคกันนะครับล่าสุดน,นะครับก็อาจจะถูกนะครับปล่อยให้สโมสรอนชาเก้ศูนยืมตัวออกไปนะครับ ซีโคลาซินนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับอาร์เซนอลเท่าไหร่นะครับสัญญาถึงปี2022ตอนนี้จะถูกให้เชลเก้0-4ยืมตัวไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาเบียรมาการเลสกันนะครับล่าสุดนะครับกาเบียรมาการเลสต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนแล้วนะครับกักตัว14วันนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายให้จบไปในตัวเลยนะครับก็ คอนเฟิร์มโดยสโมสรอาร์เซนอลนะครับด้วยค่าตัวประมาณ27ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะรอหน่อยนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับนิวคาสเซิลสนใจที่เซนสัญญากับดิมิลิชเจนูลิสผมเรียกสั้นๆว่าเจนูลิสละกันนะครับเป็นนักเตะของชาวกรีกนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข23ให้กับสโมสร P A O อซาโลนิก้า เรียกสั้นๆว่าสโมสรซานโนลิก้าแล้วกันนะครับก็อายุ24ปีนะครับคนนี้อาร์นวคาเซิลต้องการเซ็นสัญญาในราคาประมาณ4.5ล้านปอนด์นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรวูดแคมป์ตันกันนะครับก็สนใจที่จะปิดดีลนะครับมีโอกาสปิดด้วยนะดีลของมิเลนนายในราคา20ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับปิดก็ปิดไปนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของเทียโก้คันทาราอีกรอบนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงอคันทาร่าเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับตารานงานจาก The Space นะครับซึ่งเป็นสื่อในเยอรมันนะครับยืนยันว่ารวมถึงฮับบายมินิกด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าคันทาราจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับในราคาประมาณ 27ล้านปอนด์นะครับก็ยืนยันกันขนาดนี้แล้วนะถ้าพลาดนี่ผมนี่ก็นำเสนอตามข่าวก็อาจจะหน้าแตกเล็กน้อยนะครับก็ตามนี้นะครับขอให้ลิเวอร์พูลสมหวังแล้วกันนะครับเป็นไงบ้าครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับผมนี่ตื่นเต้นนะกับการยกเลิกสัญญาของลุยซูเรสผมเองเนี่ยอยากให้ซูเรสมาอยู่กับลิเวอร์พูลบอกตรงๆเลยนะอยากให้ครอบเซ็นอย่างเลย แต่ที่แน่ๆเนี่ยสามประสานในลุกที่ปารีสเซนแคมนะครับน่าสนใจถ้าซูเลตเป็นฟีเอเจนน่ะยังไงนะครับเงินมากที่สุดซูเลตต้องเลือกและสโมสรน,นี้ใช่นี่นะครับถามว่าซูเลตจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลไหมไม่ผมไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้วนะครับผมพอใจสามประสานในลุกอยู่แล้วนะแต่ต้องการตัวสำรองระดับโลกเหมือนกันนะครับถ้าไปอยู่กับปารีสปารีสก็จะน่ากลัวสำหรับซูเลสนะครับผมยังยกเครดิตให้เขาอย่างเต็มๆเลยว่า เขาคือกองหน้าตัวจบสกอร์ที่หัวฉลาดเป็นกฎเลยนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวของแมนซิตี้กับเมซี่นะครับตามเรื่อยๆนะถ้าเจ้าของคาราบาวเนี่ยไม่รู้ว่าใครนะเขาเป็นหุ้นส่วนอยู่อะ่ะเขาจะช่วยในดีลของนี้แล้วก็ตรวจกฎ Financial Fair p l a y แล้วผ่านเนี่ยเมซี่มีโอกาสอยู่กับแมนซิตี้เช่นกันครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่น สนใจสมัครทูวิช o ั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ